สวัสดีค่ะจะพามาชมไอโฟน8 Plus นะคะที่ซื้อมาตั้งแต่เดือนกันยาวันที่23นะคะซื้อมาตั้งแต่ครั้งนู้นตั้งแต่ iPhone นี้ออกใหม่ๆนู่นนะคะวันที่23กันยานะคะอันนี้ก็ใช้มาได้ตั้งคือใช้มาตั้งแต่วันนั้นแล้วล่ะค่ะแต่ว่าไม่ได้เปิดกล่องให้ดูไม่ได้เปิดกล่องให้ดูนะคะลูกสาวซื้อมาคือบอกลูกสาวพอรู้ว่า iPhone 8จะออกก็เพียงแต่บอกลูกสาวว่าแม่อยากได้ iPhone 8จังเลยทีนี้พอวันที่ iPhone 8ออกเขาไปซื้อมาซึ่งวันที่เขาไปซื้อเนี่ยไม่ได้อยู่นิวยอร์กซิตี้เพราะไปธุระที่ต่างเมืองพอกลับมาวันรุ่งขึ้นลูกก็เอา iPhone 8เนี่ยให้ก็ดีใจแต่ว่าเสียดายตรงที่ว่าอีกไม่กี่วัน iPhone 10ก็ออกแล้วใจแล้วอยากได้ iPhone 10มากกว่าคืออยากได้ไว้ทั้ง2เครื่องทั้ง8และ10แต่ทีนี้มันไม่จำเป็นที่จะต้องมีทั้ง8และ10อ่ะนะคะเนี่ยค่ะที่ลูกซื้อมาก็สีนี้ล่ะค่ะเนี่ยสีมันสีออกชมพูอ่อนๆแต่อันกรอบเหรอคะที่เขาเรียกกรอบเหรอคะที่กล่องหุ้มเนี่ยลูกซื้อมาตอนแรกเขาซื้อมาเป็นสีทองทึบๆแล้วก็เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นอันใสๆเนี่ยให้ค่ะค่ะส่วนด้านหน้านี่เริ่มหมองแล้วเพราะใช้งานมากคือใช้ถ่ายรูปเยอะมากเพราะว่าเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปอะค่ะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปใช้ถ่ายรูปเยอะมากอันนี้คือกล่องของเขานะคะนี่คือกล่องก็ข้างในก็คล้ายๆกับ iPhone 10ข้างในเนี่ยยังไม่ได้เอาออกไปใช้เลยข้างในนี่น่าจะเป็นหูฟังมั้งคะเนี่ยค่ะยังไม่ได้เอาออกไปใช้เลยก็ยังอยู่อย่างนี้อันนี้คือตัวชาร์จอาจจะมีขนแมวโชว์มาในนี้นะเพราะว่ามีแมวหลายตัวยังไม่ได้เอาออกไปใช้เลยแต่ว่าเส้นของสายชาร์จเนี่ยค่ะเอาออกไปมันเขาจะเป็นขดๆให้อยู่ในแผ่นกระดาษคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะเอาออกไปใช้แต่ว่าตัวอันนี้เขาไม่ได้เอาออกไปใช้ค่ะเพราะว่ามีอยู่แล้วสำหรับของ iPhone 6เพียงแต่เอาสายเข้าไปแต่ไม่ถนัดเลยมันสั้นพอกลับมาจากเมืองไทยก็กลับมาใช้ไอ้สายยาวๆที่ใช้เป็นประจำที่ลูกสาวซื้อให้ยาวกว่าสายที่มาในเครื่องเกือบ10เท่ามันสะดวกค่ะส่วน iPhone 8เนี่ยค่ะมันจะมีปุ่มเปิดตรงเนี้ยเนี่ยก็คือเป็นปุ่มเปิดแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนเนี่ยหน้าจอหมดหายไปเร็วๆแล้วก็เลื่อนแต่ทีนี้รหัสผ่านเนี่ยทำไว้2แบบคือแบบพิมพ์ลายมือกับแบบที่เป็นตัวเลขซึ่งพอแบบพิมพ์ลายมือเราก็ต้องจำตัวเลขให้ได้นะคะเพราะบางทีพอเราพิมพ์ลายมือลงไปเครื่องไม่รับบางทีนิ้วอาจจะแห้งไปหรือว่าอาจจะเปียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องจำเลขผ่านให้ได้ส่วน iPhone 10เนี่ยเขาไม่มีปุ่มนี้ไม่มีปุ่มเปิดหน้าจออันนี้ค่ะเพียงแต่เอามือเคาะหน้าจอก็เปิดส่วนรหัสผ่านนั้นน่ะใช้เป็นถ่ายรูปเราเซฟเอาไว้พอเป็นหน้าเราเครื่องมันก็จะเปิดให้ลูกสาวซื้อ iPhone 10มา2เครื่องเขาก็เอาไปคนละเครื่องนะคะส่วนตัวนี้ลูกสาวคนโตจะซื้อต่อพอลูกสาวคนโตกลับมาจากเมืองไทยครั้งนี้เขาก็จะซื้อ iPhone 8 Plus เนี่ยค่ะต่อแล้วส่วนลูกสาวอีกคนเขาบอกเขาจะไปซื้อ iPhone 10ให้แต่ต้องรอเพราะว่าช่วงนี้หมดแล้วค่ะก็ต้องรอถัดเซตต่อไปว่า iPhone 10จะออกมาตลาดวันไหนอีกช่วงนี้ไม่มีนะคะขายเขาขายหมดแล้วค่ะใช้ iPhone แต่ละรุ่นเนี่ยใช้ถ่ายรูปทำวิดี
ทำคลิปวิดีโอซะมากกว่าแล้วก็ใช้เล่นเฟซบุ๊กแล้วก็เล่น LINE ไม่คือใช้ไม่คุ้มเลยค่ะใช้ไม่คุ้มจริงแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอโฟน8 Plus เนี่ยยังการถ่ายรูปต่างๆเนี่ยยังไม่รู้หมดนะคะยังไม่รู้หมดลูกสาวยังบอกเลยว่าแม่จะเอา10ไปแล้วแม่เล่นได้เหรอแม่เล่นเป็นเหรอขนาดแต่ละเครื่องแม่ยังเล่นไม่หมดเลยคือแก่แล้วความจำไม่ดีมีแค่ไว้ถ่ายรูปมีไว้แค่รับกับใช้โทรศัพท์และเล่นเฟซเล่นไลน์ก็พอแล้วอะค่ะก็ส่วน iPhone 10ที่ลูกใช้ไปแล้วนะคะเอาไว้ว่างๆจะเอามาเปิดจะเอามาให้ดูว่าหลังจากใช้งานไปได้เดือนหน่อยๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างถามเขาก็บอกก็ดีค่ะมันก็เหมือน iPhoneรุ่นต่างๆที่ผ่านมาค่ะอันนี้แหละอันนี้คือกล่องเขาเวลาซื้อเขาก็จะมีใบเสร็จตัวนี้นะคะแล้วก็มีกระดาษต่างๆ 5-6 แผ่นนะคะไอกระดาษพวกนี้ 5-6 แผ่นแล้วก็เป็นถุงของเขาก็คือถุงแอปเปิลเนี่ยค่ะไอส่วนรหัสผ่านของ iPhone 4กับ iPhone 5ที่ตอนนี้ใช้ถ่ายรูปเท่านั้นชอบ iPhone 4นะคะถ่ายรูปออกมาสวย iPhone 5ยังสู้ iPhone 4ไม่ได้ค่ะทั้ง2เครื่องเลยจำรหัสผ่านไม่ได้จำหมายเลขผ่านไม่ได้เลยเข้าเครื่องไม่ได้เลยค่ะไม่อยากลองคือเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยยังจำเลขผ่านของ iPhone 5ได้มันมีเลขแค่4ตัวแต่ทีนี้พอใส่ไปแล้วมันไม่ใช่มันสลับที่นะคะลองครั้งแรกมันไม่ใช่เขาเครื่องก็บอกว่าให้รออีก2นาทีลองใหม่พอ2นาทีมันก็ผิดอีกเขาบอก5นาทีจาก5นาทีเป็น10นาทีจาก10นาทีเป็น15นาทีจาก15นาทีเป็นครึ่งชั่วโมงพอลองครึ่งชั่วโมงเขาบอกอีก60ชั่วโมงอีก60นาทีที่ไม่กล้าลองเลยค่ะเพราะกลัวเขาจะล็อกแล้วต้องไปปลดล็อกซึ่งไม่รู้ว่าไปให้เขาปลดล็อกนี่เสียเงินหรือเปล่าก็เลยคิดว่าว่างๆจะไปที่ตึก Apple ไปถามเขาว่าทำยังไงเพราะว่ายังอยากจะเก็บ iPhone 4และ iPhone 5ไว้อันไหนที่สิ่งของที่ใช้มาแล้วมันผูกพันนะคะมันรักดังนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนรกที่นั่นบ้านรกค่ะเพราะว่าอะไรก็เก็บเนี่ยอย่างวันนี้ตั้งใจว่าจะเก็บเสื้อผ้ารองเท้าที่ไม่ได้ใช้เลยนะคะจะเก็บเอาไปทิ้งถ้าอยู่ต่างเมืองยังเอาไปบริจาคตามโบสถ์ตามSalvation Army เอาไปบริจาคได้แต่อยู่ที่เมืองนี้มันก็จะมีตู้รับบริจาคเสื้อผ้านะคะแต่มันต้องขนขึ้นรถสับเวย์ไปมันไม่สะดวกก็เลยคิดว่าเอาไปทิ้งที่ห้องเก็บขยะแล้วแต่พนักงานเก็บขยะเขาจะเอาไปไหนอะค่ะมันเยอะมากเสื้อผ้ากับรองเท้าเยอะมากซึ่งหลายตัวมากไม่ได้หยิบเลยไม่ได้หยิบออกมาใช้เลยอะค่ะที่นี่ก็แล้วยังอยู่ที่อัพสเตทอีกนะคะเสื้อผ้าและรองเท้าและสิ่งของเครื่องใช้เยอะมากต้องเอาไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนแล้วก็จ่ายค่าฝากเขาเดือนละ50เหรียญเมื่อก่อนเอาไปฝากไว้ที่ถ้าบ้านเราเรียกว่าโกดังมั้งคะที่ประเทศนี้เขาจะมีที่ให้ฝากของนะคะอันนั้นเอาไปฝากไว้เดือนละเกือบ90เหรียญเสียดายเงินนะคะ90เหรียญปีนึงก็ตั้งเยอะนะคะก็เลยเอาไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนจากเดือนละ90เหรียญจ่ายให้เพื่อนเดือนละ50เหรียญก็ยังดีกว่านั่นแหละค่ะว่างๆก็จะไปโละของที่อัพสเตททิ้งเหมือนกันเพราะว่าของหลายๆอย่างไม่ได้ใช้เลยค่ะแม้จะพูดเรื่อง iPhone 8 Plus
ล่ไปถึงเรื่องข้าวของเลยนะคะลองมาดูความหนาของเครื่องก็ไม่หนามากนะคะของเครื่องมันลื่นเสียงโทรศัพท์หล่นเนี่ยมันดังจริงๆนะคะอย่างนั่งรถสับเวย์ไปเนี่ยเสียงโทรศัพท์หล่นลงพื้นเนี่ยมันดังมันแปลกนะเครื่องเล็กๆแต่เวลามันหล่นเนี่ยเสียงดังมากเลยถ้าจำไม่ผิดหน้าปัดหน้าจอของ iPhone 10มันเป็นแก้วหรือเป็นพลาสติกจำไม่ได้แล้วค่ะโอ้จำไม่ได้พูดไปก็จะพูดผิดอันนั้นไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจว่าหน้าปัดของ iPhone 10มันเป็นพลาสติกหรือเป็นอะไรค่ะแล้ววันหลังจะเอา iPhone 10มาให้ดูว่าหลังจากใช้งานไปเดือนหน่อยๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างลูกสาวใช้โทรศัพท์ไม่ค่อยถนอมเหมือนกับแม่ใช้ของลูกสาวเนี่ยค่ะอีกคนนึงของลูกสาวเครื่องก่อนก็หน้าปัดแตกอีกคนนึงปุ่มเปิดปิดก็เสียค่ะเพราะสองคนนั้นเขาใช้โทรศัพท์คุ้มเลยค่ะส่วนตัวของตัวเองเนี่ยใช้โทรศัพท์เรียกว่าไม่คุ้มเลยแหละแค่ใช้โทรใช้รับโทรศัพท์แล้วก็ใช้ถ่ายรูปใช้เล่น Facebook เมื่อก่อนจะเล่น Facebook ทางคอมพิวเตอร์ทุกวันเนี่ยมันสะดวกเล่นทางโทรศัพท์มีผลต่อตานะคะสายตานี่เสียเลยค่ะสายตาเสียเล่น Facebook ทางมือถือนานๆเนี่ยตาเสียนะคะเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเครื่องนี้แบตเตอรี่เตือนแล้วว่าแบตเตอรี่ต่ำเหลือ 20% เท่านี้ก่อนนะคะ